ปิดค่ายทหารทุกค่ายจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกองทัพบกปลุกจิตสำนึกเด็กไทยสร้างใจจิตอาสาสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพลโทธารากรธรรมวินทรแม่ทัพภาคที่2กล่าวถึงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีว่าปีนี้จะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่ลานนวมินทร์สวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9โดยจะมุ่งเน้นกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เรื่องศาสตร์พระราชาความรักความสามัคคีเสียสละความภาคภูมิใจในชาติการมีจิตอาสาการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารควบคู่ไปกับการแสดงบนเวทีการจัดกิจกรรมขี่ม้ากระโดดหอสูง34ฟุตและนั่งเรือพลังลมไปบนสายน้ำให้เด็กๆได้สนุกสนานเสริมสร้างจินตนาการโดยมีของรางวัลบริการอาหารตรวจสุขภาพฟรีและมีกิจกรรมทางศาสนาเพื่อให้พ่อแม่ลูกได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน